ทุกคนะครับวันนี้เช้าวันที่8ธันวาคมเนาะก็ในส่วนของจิพีจพวันนี้นะครับดูทรงแล้วเนี่ยแน่นอนว่าณนะจุดนี้เลยนะจุดที่คลิปกำลังจะลงเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมลงให้คลิปนี้หน้ากราฟน่าจะขึ้นไปละนะครับแต่จุดนี้เนี่ยถ้าคนที่เรียงกับผมมาเนาะน่าจะรู้ว่าเราสามารถที่จะเข้าบายเมื่อราคาเนี่ยมันทะลุไส้ในส่วนของแท่งเองตรงนี้เส้นสีเหลืองเนี่ยขึ้นต่อได้นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเราสามารถหจาจังหวะเข้าบายได้เลยเนาะน,น,นี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับในสองสี่ชั่วโมงอาาจจะเห็นว่ จุดที่เราเข้าเนี่ยบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันคือจุดที่ราคาเนี่ยเป็นแนวต้านพวกนี้บางคนก็บอกเอ้ยไม่กล้าไม่กล้าเข้าบายไม่กล้าเข้าบายคำตอบคือจุดนี้เราควรหาจังหวะเข้าบายนะครับเราไม่ต้องสนใจว่ามันคือแนวต้านหรือเปล่าแต่เราสนใจในส่ง,งเดลี่นะย้อนกลับมาจะเห็นว่าในส่งเดลี่เนี่ยเม,มื่อวานราคาแบบจะวิ่งลงแต่เม,มื่อวานนะครับไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนราคาแบบจะวิ่งลงแต่เมื่อวานเนี่ยเขาดันตัวกลับขึ้นมาอีกหมายความว่าตอนเนี้ยราคามาเริ่มเอาใจไม่ถูกแล้วมันจะไปยังไงนะครับแน่นอนว่าเจ้าแท่งเนี้ แล้วทำไมผมถึงคิดว่ามันจะขึ้นต่อถูกไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเสียงก่อน่อะเพราะว่าราคาจะเห็นว่าแท่งก่อนหน้ามาทิ้งไสไว้จุดนี้เหมือนกันราคาต้องมีการวิ่งไปเติมเต็มไส้นะครับทีนี้มาดูในสองหนึ่งชั่วโมงก็จะเห็นว่าโครงสร้างเริ่มมาตอนนี้ถ้าแบบชชว์ชวเลยนะผมคิดว่ารอเจ้าแท่งเนี้ยปิดในลนักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรารอเนี่ย กราฟมันอาจจะขึ้นแปนมิลเลยก็ได้ทีเดียวซึ่งอาจจะพลาดเทรดได้ผมก็คิดว่าเข้าบายตรงเส้นสีเหลืองเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับในส่วนสาวสิบวิีก็ชัดเจนเนาะตรงเนี้ยถ้าเรามองในมุมแบบว่าคนทั่วไปหลายๆคนก็จะมาทําอะไรครับเซลที่แนวต้านเซลที่แนวต้านซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่ราคาต้องการจะวิ่งขึ้นอยู่แล้วเพราะเขาต้องการที่จะสวนทางกับคนที่ เซลล์ sell, นะครับคือการมันต้องมีทั้งขึ้นและลงถูกไหมถ้าสมมติคนเข้าบายก็ต้องมีคนเซลล์ถ้ามีคนเซลล์ก็ต้องมีคนเข้าบ่ายเพราะตรงน,นี้ถ้าสมมติหลายๆคนเขาเห็นแล้วเฮ้ยมันคือแนวต้านเขาก็จะมาเซลล์เซลล์เซลล์จุดนี้แต่ว่าเรามองอีกมุมหนึ่งนะรเรามองว่าเฮ้ยแนวต้านตรงนี้ไม่ใช่แนวต้านที่แข็งแรงเราสามารถเข้าบ่ายได้เนะี่ยเมื่อมันทูเส้นเหนือตรงนี้นะครับเป็นผมผมผมกดบายเลยนะจุดน,นี้ แล้วก็สปอตตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นประมาณข้างบนตรงนี้ก็ได้นี่คือจุดที่ควรเล่นนะครับสามารถเข้าบายตรงนี้ได้เลยแต่คลิปนี้ลงไปแล้วเนี่ยการาฟอาจจะวิ่งไปไกลแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันดูที่เวลาเนาะจะเขียนว่ามันเขียนอยู่ที่16.30นะครับซึ่งก็คลิปนี้จะลงไปประมาณสักตอนที่แท่งนี้ปิดแล้วก็ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในส่วนของทองคําอ่ะเรามาเช็คนิดหนึ่งทองคํากราฟเดลี่นะครับแน่นอนว่านะทรงตรงเนี้ย คือราคาไม่รู้แล้วจะไปไงต่อคือราคาตอนนี้จริงอยู่ที่ว่ามันทำา i g กับตัวลงมาต้องขึ้นไปิเทสไฮตามโครงสร้างราคาพื้นฐานแต่จะเห็นว่าณตอนนี้ราคาเนี่ยเขายัางไม่ได้มีการบอกจะกลับตัวขึ้นนะครับการจะกลับตัวขึ้นได้เราต้องรอให้ราคาทะลุเส้นสีเหลืองตรงนี้ก่อนถึงจะหาจงังหวะบายขึ้นได้แต่นะจริงๆแล้วผมแนะนําว่ามาดู4ชั่วโมงก็ได้แล้วจะได้เห็นภาพชัดขึ้นะแน่นอนครับพอมาดู4ชั่วโมงจะต้องรอให้ราคาเนี่ยเขามีการ ทะลุโซนเส้นสีเหลืองตรงนี้ไปก่อนนะครับถึงจะบายขึ้นได้1ชั่วโมงเองอ่ะปรับโซนให้มันเพิ่มมากขึ้นต้องไปโซนนี้แล้วนะครับพอในหนึ่ชั่วโมงสามสิบนาทีล่ะโอเคนะครับเพราะตรงนี้หมายความว่าเราสามารถจะหาจังหวะบายได้ถ้าราคามันมีการปิดสูงกว่าโซนนี้นะครับถ้าจะเซลล์ล่ะจริงๆแล้วผมว่าน่าจะบายตั้งแต่โซนนี้แล้วแต่วัดเลนก่อนเออนะครับร้อยสิบปิโอเคน่าจะหาจังหวะบายจากโซนนี้ขึ้นไปได้เลยหวังให้ราคาวิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยซ้ายมือมันมีโซนลง,ลง นะในส่วนของ30นาทีข้างล่างนะครับแน่นอนว่าเราสามารถที่จะเซลล์ต่ำกว่านนี้ลงมาได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซ้ายมือก็มีโซนน้นตรงนี้เหมือนกันนี่คือ2สิ่งที่ผมกําลังมองอยู่นะครับสโซนโซนข้างบนโซนข้างล่างตรงนี้น่าจะได้เลยเนาะวันนี้ไวนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้มีอะไรวิเคราะห์ยากนะครับ US 30เตเมื่อวานดันตัวกลับลงมานิดเดียวมาแตะโซนเดิมตรงนี้ครับก็เหมือนกับว่าการต้องการจะกลับตัวขึ้นแล้วเพราะเขามาแตะตรงนี้ถึง3ครั้งแล้วเนาะแน่นอนแหละว่าต้องรอสัญญ,ญาณกลับตัวก็คือ ต้องการให้4ชั่วโมงแท่งสักแท่งหนึ่งเนี่ยปิดไปแบบนี้ครับแบบนี้ถึงการาฟจะขึ้นต่อได้เลยส่งประมาณนี้นี่คือการอ่านจากไพซักชั o นอย่างเดียวนะครับนี่ในส่วนของเจ้า1ชั่วโมงก็จะเห็นว่าเรามีแนวต้านข้างบนตรงนี้30นาทีมีโซนตรงนี้ปรับลงมานหนึ่งนะครับแล้วก็แนวต้านข้างบนนี้เลยบางคนถามว่าแนวต้านนี้ไม่สนใจหรอตรงนี้ครับคำตอบคือไม่สนใจนะเพราะว่าเป็นแนวต้านที่ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับเพราะฉะั้นนี้ผมได้ไอเดียแล้วว่าเดี๋ยวรอให้ราคาเนี่ยเขาอาจจะมีการ กลับมาแตะโซนอีกทีนึงนะครับแล้วก็จจะรอให้คนอื่นเข้าเซลเข้าเซลลจุดนี้เพื่อหาจังหวะบายขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นะครับระตะนตรงนี้เราก็รอให้จังหวะการเป็นารรมงแบบนี้ก็ได้วิ่งกลับลงมาโซนนี้ก่อนแล้วพอกลับเข้ามาในโซนเนี้ยเหนือแนวรับตรงนี้เราสามารถที่จะบายขึ้นได้นะครับในส่วนของบิตคอยเคลียร์โซนนิดหนึ่งราคาตอนนี้มีแนวต้านนะครับมีแนวรับอยู่ในกรอบก็แน่นอะนครับว่ารอเบรกในะโซนนี้รอต่ำมาโซนนี้เซลลได้เลยเข้าบายได้เลยนั่นเองนะค,คลิปนี้สั้นๆประมาณนี้นะ